何も言われず育つこともない、まさか死ぬことじゃ。唯一の救いは魔物も出ないことね。สวัสดีครับมีรักกี้แมนนะครับวันนี้เราอยู่กันใน Final Fantasy 16นะครับวันนี้จะมาต่อจากคลิปเดิมเลยนะครับพาร์ทเดิมเลยนะโอ้ยเสียงเริ่มแห้งแล้วนี่มีพาร์ทต่อกันต่อ5 7พาร์ทนะ7ชั่วโมงเนี่ยโอ้โหเสียงไม่แห้งไม่รู้ว่าไงแล้วเราก็จะเดินทางออกจากหมู่บ้านนะครับไปตามหาต่อนะครับดินแดนแห่งนี้มันเป็นดินแดนล้างนะครับซึ่งจะต้องมีพวกปีศาจมอนสเตอร์มาเก่งๆแน่นอนนะครับคือพระเอกกับนางเอกพูดขึ้นมาประมาณว่าเมื่อก่อนมันสวยมากเลยนะแต่เดี๋ยวนี้กลายเป็นอะไรก็ไม่รู้โอเคครับเราเซฟจุดเสาไว้นะครับเผื่อมีอะไรวาร์ปกลับมาได้นะครับนี่หรือฟินิกเกตที่พระเอกเคยอยู่นะครับเป็นบ้านของอาณาจักรของพระเอกนะครับซึ่งตัวเองเป็นคนทำลายยังไม่ทันอะไรก็รู้สึกผิดอีกแล้วเอาจิวไปให้กำลังใจหน่อยเร็วเราไปกันเถอะคลายจูบสักทีไหมมันถึงเวลาแล้วแหละที่เราต้องไปอยู่กับความจริงนะอืมเข้าใจแล้วโอเคครับวันนี้หมู่บ้านมีเควสนะแต่ว่าโอ้มีทั้งสองอันเลยอะกลับไปทำไหมโอ้ยอย่าเพิ่งเลยพอดีว่ามีเล่นเนื้อเรื่องมากกว่านะเล่นเนื้อเรื่องมากกว่าเดี๋ยวไซมินิหรือเควสอะไรพวกนี้เดี๋ยวมีค่อยไปทำตอนไม่อัดคลิปดีกว่านะครับพี่ก็โอ้โหเละมากนะครับฟินิกเกตลูนนะครับอาณาจักรอิมเพเรียมที่พระเอกเคยอาศัยอยู่นะครับเละจนไม่มีชิ้นดีเลยนะ13ปีเป็นไงก็เป็นเหมือนเดิมเหมือนเป็นเท่าอะไรทั้งอย่างอ๋อคนนั้นเนี่ยที่โดนไฟเผาหายไปเลยฟื้นความทรงจำนะครับเอ้ยไม่ได้ฟื้นความตามหาความทรงจำあいつは真実を握ってる。は？追うんだ。もう、เจอใครสักอย่างนะครับ。どこへ行った？คนนั้นเขาไปไหนแล้วนะこの場所は門なんだ門
この遺跡は巨大な門になっていて、フェニックスのドミナントにしか開けない。だからフェニックスゲート。それじゃああの日、ロシアはここで。この扉の向こうにある典型の間で儀式をするはずだった。あなたも一緒に？いや、ここから先は禁足地だ。ドミナントしか入れない。ジョシアが儀式を執り行う間、俺たちはここで今の姿を待つ。しかし奴はどこへ？เกิดอะไรขึ้นกับโจชัวนะคือตอนนี้พระเอกยังไม่รู้เลยนะครับว่าน้องชายยังมีชีวิตอยู่นะครับต้องลองทัสดูหน่อยนะนะเปิดดูมากนะตัวชัวคือได้เลยอ่ะอีโก้ไปเราไปกันเถอะเป็นดันเจี้ยนนะครับถ้าเราไปตามทางนี้ก็น่าจะถึงนะโอ้โหนั่นน่ะมันเตอร์นั่นน่ะI'm
อะไรวะนั่นอ่ะเฮ้ยมันจะยิงโอ้ยหลบทันนะครับเดินโค้กคู่เคลื่อนอ้าวยังใช้ไม่ได้โอ้โหถ้าปีนอีกเข้าพออะไรอีกนั้นน่ะตัวใหญ่เลยว่ะอุ๊ยโอ้โหไม่โดนเพื่อนหลบครับเฮ้ยอะไรวะโอ้ตรงนี้เลยเหรอเนี่ยสวนห้างปีกแซ่บปีกจะยิงของคู่เข็นอะไรวะนั่นน่ะหลบก่อนดีกว่าไม่ปลอดภัยแน่นอนเฮ้ยอะไรลูกมีสายปีกวิลล่าอะไรเล่าเป็นโคควินจับเดี๋ยวนี้หน่อยไปไปง่ายกว่าที่คิดเอ้ามีกล่องแล้วเว้ยโอเคตกลงตอนนี้มีกล่องแล้วนะครับหลอกค่าพลังเราเร็วขึ้นหออีกแล้วอ่ะบอมหมอมันเป็นไฟด้วยไงฟันตัวเดียวให้ตายก่อนดิเออจะไปเฮ้ยมันระเบิดแล้วตายซะทีเฮ้ยเริ่มโคกเห็นเรียบร้อยโอ้ได้ AP 24มึงจะตายเลยนะเอาต้านหรออ๋อเวนเอาตัวลงตันจริงเหรอเนี่ยเดี๋ยวนะงงอ๋อแล้วมาจากตรงนู้นแน่เลยいや、そんな話は聞いたことがない。
ここは招かれざる者の道だったろう。あらいわらな。また動いた。一体どこへ。侵入者を出迎える罠か。あるいはあの男はここまで来たんだろうか。それを知るにももっと奥に進んでみるしかないよね。แม่งมาโคตรเยอะเลยเกือบไปเหมือนกันขออนุญาตเซฟหน่อยนะครับมีไม่ได้เซฟนะเออเดี๋ยวขออัพ ability สักนิดนึงยังขาดแค่5เองเนี่ยถ้าที่อยากอัพรู้สึกมันแรงเซฟไม่ได้ผมเหมือนต้องสู้สินะเดินโคกูขึ้นเดินกูขอขึ้น
แล้วมันจะทางไหนวะโอ้ my god น่าจะอันนี้เพราะอะไรไม่เปิดกล่องวินเหรอเอาไปเฟรมบอสแน่เลยวะดูทรงแล้วโหเข้ามาคัสซีรู้เรื่องเลยนะใครอีกเอ๊ะมีใครตามเรามาเนี่ยนี่มันอะไรกันเนี่ยบอสเนี่ยจ้ะมาเป็นตัวเลยนะเกาะปีศาจลุยยังไม่ทันหายเนี่ยระวังมันแล้วกันไปเลยหลบได้เว้ยไม่เงียบเป็นอีกฉลายตีไปก่อนเส้นคู่เขาขึ้นจะยังโดนอีกมันหลังว่าหลบแล้วปีกไปใส่หน้ากอดอกละพันไอออนเกตไอออนเกตไฟนอลผ้าอืดตัวมันจะใหญ่ๆอะแต่ว่ามันก็เขาโครงเงี้ยแหละตัวเกาะอะไรเกล็ดเงี้ยได้ฟอนเลนไอออนมานะครับเป็นอุปกรณ์ทำของนะเราต้องไปฝึกมาใหม่เพื่อนอ
ว้าเสร็จสักทีこんなにも巨大な異物が襲いかかってくるだろうって。あれは何かの壁画かしら。ให้เวอร์ชันกับเวอร์ชันเทียบเลยนะโอ้นี่เราจะต้องสู้ต่อเหรอเนี่ยปะเอ๊ะอันนี้เรามาป่ะวะไม่น่าใช่อันนี้คืออะไรเนี่ยขึ้นมาเพื่อต้องเจอบอสอีกแน่นอนดูทรงโอ้โหสู้รัวๆเลยนะไม่มีคำว่าหยุดพักเลยอีกแล้วอุ้ยเขาเรียกว่าเป็นเคียวเลยว่ะแล้วคือใครกันแน่เอาอีกแล้วเหรอโหสู้ไม่พักเลยกูปีกแสบปีกเอ้าเฮียสยายผิดไอ้โอ้โหโดนลงไปเลยครับเต็มเต็มเซ็งกูกูเค้นเจ็บเด้อผมได้สิเพื่อนโดนฟินิกซ์สยายปีกไปเซนโคคุเคนจ้าโอ้มันโกรธว่ะเอ้าโกรธโกรธเราเพื่อนโกรธเราเพื่อนโกรธเราเพื่อนพี่นี่ขยายปีกสิเออหลบได้เว้ยพลิ้วโอ้ยเฮียโดนเต็มๆเลยปีกสายปีกเออคือไอ้กล่องมันจะพังแล้วหนีเสร็จแน่เฮ้ยเรนโกคูเคนดอยตัวนี้ง่ายว่ะง่ายกว่าตัวตะกี้จะมีนรกอะไรมาอีกไหมเนี่ยโพชั่นเดี๋ยวนะลองมาจากตรงนู้นมันได้แค่ที่เดียวเลยใช่ไหมโอเคเอาตรงนั้นก็มีของเลยมีจุดไปตั้งหลายทางชิบหายแล้วถ้าเราควรไปทางไหนดีล่ะอะไรนั่นน่ะอ๋อเปิดสเกตไม่เคยได้เปิดอะไรง่ายๆเลยเซนโคคุเคนมาเปิดเสาหน่อยครับดีนะเผื่อเราอาจจะกลับมาอีกแล้วครับอ้าวเฮ้ยสรุปเป็นทางไปหรออ๋อไม่ใช่เหมือนมาเปิด
แค่เปิดทางเองหรอป้าโถหรือว่ามีอะไรอันนี้น่าจะทางไปแน่เลยอ๋อเปิดเข้าใจแล้วมันจะต้องเปิดประตู3ทิศทางครับเพื่อให้ลิฟต์ตัวนี้ทำงานนะถ้าเกิดมีคาดการณ์ไม่ผิดมาเหอะตัวอะไรก็ได้ตอนนี้ได้หมดอ่ะไม่จิ้วยืนอยู่เฉยอย่างนั้นนะไปไปนี่ขยายไปเฮ้ยไม่มีโทนเลือกหน่อยสว่างมาแล้วเหมือนว่าถ้าเราทำสำเร็จมันจะมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะอ๋อเสร็จแล้วเหรอเนี่ยเรามีขอเซฟนะครับไม่ได้เซฟนานแล้วเซฟสักนิดนึงนะเผื่อมีอะไรหลุดเลิศขึ้นมาวันนี้เร็วตอนนี้เราเร็วกว่าเยอะแยะเลยนะตอนนี้ยาเหลือๆเลยครับตัวอะไรก็ได้นะมาเหอะเอ้าตรงนี้ไปได้ด้วยเหรออ๋อเรามาแล้วถ้าเปิดจุดเชื่อมนะครับตรงนี้ต้องไปเจอบอสแน่นอนไม่ต้องสงสัยเลยบอสจะเก่งมากเปล่าเราต้องไปดูกันนะครับอันนี้มีอาจจะเสียงแบบเริ่มแห้งๆแล้วเพราะว่าหมีแคสมาตอนนี้7พาร์ท7ชั่วโมงต่อเลยนะเหมือนคนบ้าน่าหายโพชั่นซึ่งเราตอนนี้เต็มแล้วใครเราดูด้วยสิเหมือนมรสุม 1,000 ปีที่แล้วแสดงว่าที่ต้องเรียกมอนสูรอะไรสักตัวแน่เลยเอาละปวดหัวปวดหัวแบบนี้นะต้องสู้มอนสูรชัวร์อ่ะได้พลังกว่าดีโอไหมเนี่ยหยุดเวลาชิบหายแล้วหนักไปทีนี้พระเอกนั่นหนูน้อยบวกแดงนายคือเขานั่นเหรอ Secret Luminate of Fire นายเป็นใครกันแน่ผมเองไงล่ะพี่อ้าวนายก็คือตัวฉันอย่างนั้นเหรอใช่ฉันก็คือตัวนายไม่ใช่ละเอาพระเอกมาสลบไปเลยวะมันอยู่ที่ไหนเจอมนุษย์ศูนย์ชัวร์ 100% อ๋อนี่มันคือจิตใต้สำนึกของอีฟีกนะอีฟีกอยู่ที่นี่แสดงว่าเราต้องสู้แน่นอนถ้าเดาเนื้อเรื่องไม่ผิดนะเราสู้เสร็จเราถึงจะควบคุมอินฟิงได้ที่ผ่านมาอินฟิงมาควบคุมเรานั่นไงอ้าวฟินิกนี่ไอ้ฟิกอ๋อมันให้เราดูภาพอย่านะอย่า
หยุดมันยังไม่ละยังไม่ละอย่าทำน้องกูอย่าโดนกัดชะงอยอีกจะปวดครับภาพนี้มันฉายซ้ำฉันกำลังจะฆ่าตัวชั่วโจชัวเป็นโรทำผิดพลาดโจชัวตายฉันฆ่าน้องเองถึงฉันจะไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นก็เถอะนายก็คือตัวฉันเหรอใช่ฉันก็คือตัวนายอีกคนนึงทำไมดูไปดูมาพระเอกมันเหมือนซาสึเกะเลยวะเหมือนมากเอาพลังแห่งเปลวไฟนี่ไปนะตัวฉันอีกคนนึงฟิกมารู้สึกตัวแล้วกูต้องสู้กับมึงแน่นอนเลยชนะเสร็จเราจะได้แบบไม่โดนยึดไม่โดนยึดไม่โดนอีฟิกยึดจิตใจนะครับจะได้เป็นตัวเราทีนะฉันสัญญาไว้แล้วว่าฉันจะไม่ทำแบบนี้อีกเนี่ยก็ต้องลองดูนะมาเลยอีฟิกใครคือตัวจริงที่แท้จริงกันแน่โอ้โหอีฟิกมันก็เอาตัวคนกับอามนต์สูตรสู้เนี่ยนะโหห้าวมากพระเอกกูเหรอวะโอ้โหมาถึงต้อนรับกันแบบนี้เหรอกลัวไหมล่ะกูกลัวไหมล่ะมาสิเฮ้ยมันเหยียบวะมันเหยียบโดนไหมโดนว่ะโอ้โหต้องไปไกลอยู่นี่เหรอมันเหยียบนะครับโอ้โหหลบยากมากเลยไอ้เนี่ยเฮ้ยอะไรนะระเบิดแน่เลยกูว่านะดีนะถอยนี่ไงเจอไฟก็ฟินอีกสยายไปอีกกูก็มีเหมือนกันเอาดิโอ้โหของมันแรงกว่าเยอะเลยเรายิงฟีล่าไปมันเอาไฟปัดเราแบบง่ายๆเลยอะฟีล่าไม่โดนไงหางโอ้โหกำลังการจริงนะเฮ้ยชิบหายแล้วคลิปเอาวะยังไม่โดนฟิวมาอ่านก่อนครับมาโอ้โหมันพุ่งชัยเลยว่ะเจอกูขอขึ้น
ลมนี่อีฟิคุเฮ้ยเอาแล้วเหรอไม่โดนหรอกยะเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ไม่เอาเอ้ยอะคือไม่โดนเว้ยโอ้ยเอานี่ไม่มีกุ้งไอ้ละเสยหน้าแหกลงไปกับเขาแหละนะไม่ไอ้เอาเขาขอเขาพี่ชายหน่อยอื้อเอาดิก็เอาดิมาดิครับเจอพลังคอมโบดาบเวทหน่อยเซ็งคู่เข้นยอดคนอะไรตบมนต์กระสุนได้ตัวไม่ใช่มนุษย์แล้วพระเอกไอ้เหี้ยโหดแซดพวกมนต์กระสุนพวกนี้มันไม่ตายหรอกเอ้าเจอตัวเราเองเหรอคล้ายๆว่าเป็นจิตใต้สำนึกของพระเอกเองอะที่ยังไม่ให้ภัยตัวเองนะครับสู้สิอย่าไปกลัวเราจะมาเผชิญความจริงด้วยกันนะเข้ามาเลยตัวฉันอีกคนนึงอ๋อตัวที่มีความจิตใจหวาดกลัวนะกูต้องสู้อีกกว่านะโอ้ยๆๆนั่นไงจะเอาใช่ไหมได้เลยตีเซนกูโคเคนฟิลิกซ์ไลท์ตีไปก่อนเลยไม่โดนไงเฮ้ยเราก็ไม่โดนเหมือนกันว่ะเฮ้ยนี่ยังดึงมามันไม่มาว่ะเอานี่ไปหน่อยอ้อเฮ้ยปุ๊บหลบได้กูพลิ้วอยู่แล้วเฮ้ยโอ้โหมันดูมีส่วนว่ะไปกูก็มีเหมือนกันมึงมีคนเดียวเหรอไม่ยังไงเฮ้ยโอ้โหมันมีท่านี้ด้วยเหรอย้อยอะไรแล้วไม่โดนหรอกเซ็งกูขึ้นไม่หนีไม่หนีไม่หนีไงเฮ้ยเดี๋ยวกูจะตายครับเดี๋ยวโอ้โหโดนมันก็แรงเหมือนกันแล้วเนี่ยทำเป็นเล่นไปเฮ้ยเฮ้ยอะไรแล้วอะไรแล้วตาข้าบ้างแล้วไปใส่ไปเซ็กโคกันอะไรอ่ะเฮ้ยด่าเหมือนกันเป๊ะฮะมันมีเป็นพังซุปเปอร์ไซย่าด้วยเหรอเช็ดอย่างหล่อเลยคีบร่างมานว่ะเฮ้ยอะไรโอ้ยโอ้ยลองไปวะเอาปีกใส่ไอ้ปีกไปก่อนตามด้วยเซ็งคูโคเคนชัวกระโดดลงครับแล้วก็ซัดมาเฮ้ยเฮ้ยไม่โดนเว้ยเฮ้ยอะไรเล่ากูก็มีเหมือนกันตีไงส่วนเขาให้ไม่โดนนะเพื่อนอะไรอ่ะแม่งเหมือนอีวานเซเว่นไนท์เลยเป๊ะเลยเนี่ยนี่ไงเผาหน้าแหกไปสิเล่นกูโคเคนเฮ้ยอะไรวะเฮลไฟไฟมันของอีปีกนะเว้ยมึงเป็นใครวะมึงเป็นคนธรรมดาเอาดิกูเฮ้ย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 มันดูดเฮ้ยเอาไปดิไอ้เฮ้ยไม่โดนเว้ยยิงขึ้นโอ้โหมันเป็นไฟที่ไร้กาดมากเฮ้ยเออหลบได้เฮ้ยอะไรวะนั่นอ่ะเออโอ้โหประเด็นเลยเวรกรรม
โยนไงเพื่อนตีไงอยู่ทางนี้ต่างหากละเซ็งกูคุกเข็นเอาไปก่อนเลยเว้นละหลบแล้วเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยกดผิดไม่โดนเต็มเต็มหน้าปิดแคลปิดไปไหนแล้วเฮ้ยเฮ้ยเอาวะเอาหรอเอาหรอเพื่อนเออคือแค่คืออีวานใช่ไหมฉันจะไม่หนีฉันจะทำในสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็จะไม่หนีโอ้ให้พลังให้เรานะตัวเราในอดีตต้องเรียกว่าจิตในอดีตของเรามากกว่าแล้วเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปนี่โอ้โหนี่พระเอกเขาจะได้พลังคืนแล้วแหละมันถึงเวลาแล้วที่ฉันจะต้องรู้ว่าฉันเป็นใครนี่เฮ้ยอะไรวะระเบิดพลังของซุปเปอร์ไซย่าว่ะโอ้โหมีโหมดซุปเปอร์ไซย่าด้วยเชตาฟ้ายังรออ่ะทีนี้ก็สูสีดิตะกี้แกมีคนเดียวฉันจะโชว์พลังที่แท้จริงให้ดูไอ้ฟิตเมื่อกี้ใครอะไรได้บ้างวะหุ้ยกูไม่สนละกูใส่อย่างเดียวเลยหุ้ยโดนแค่นี้ไม่รู้สึกหรอกอ๋อแล้วหุ้ยโอ้โหโดนไม่เป็นไรเลยวันได้เลยอ่ะเอ้ยอะไรเนาะ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 เหมือนตัวเราโดนไม่เลือดไม่ลดเลยอ่ะเออเลือดเพิ่มหมูเกล็ดเด้งคือแบบเราอยู่ในโหมดซุปเปอร์ไซย่านี้เราไม่มีทางแพ้ใครเลยอ่ะแลกได้เลยเพื่อนมาดิมันเลยมันเลยมันเลยเดี๋ยวแกก็จะได้รู้ว่าข้าคือใครใช่ไหมตายได้ไหมมันมีท่าไหมที่รู้บวกดาเมจขึ้นเลือดเด้งตลอดไม่มีทางตายคือไม่จำเป็นต้องหลบเลยอะโหดมากอะไรแล้วโดนไหมล่ะอะไรแล้วไม่โดนไงเพื่อนสบายเอาแปลงแล้วไปอีฟรีอีกดื้อนะเล่าเนี่ยแล้วเรานอกจากเลือดเด้งเราไม่มีท่าไม่ตายอะไรจริงๆบ้างเลยหรอเดี๋ยวคงสอนตามสูตรไม่มีทางโอ้โหเท่มากเลยเป็นกับซุปเปอร์ไซย่าฉันรู้ความจริงหมดแล้วนี่แกน่ะไม่ใช่อีฟีดหรอกเป็นฉันต้องหักโอ้ยไอโต้แปลงร่างเป็นอีฟีดได้ด้วยว่ะต่อไปสงครามเอเทอร์นอลอีกคนนี่ไงหมัดขวาเอาเต็มที่เลยนะโอ้โหแต่เขาทำดีมากเลยเนาะสู้มันมากอ
อีฟีสโอ้โหเท่มากเลยว่ะชาโดว์ก็คือเงาของเรานะครับเป็นกินชีวิตเรานั่นเองฟันตัวขาดเลยว่ะเลเวลอัพปุ๊บพลังโจมตีเพิ่มขึ้นถึง3หน่วยเลยนะครับถ้าเราได้ไฟฉาดมาเนี่ยเราต้องไปทำเป็นดาบไฟอีฟิกได้นะครับพลังโจมตีบวกพานแน่นอนนะสรุปเป็นร่างซูเปอร์ไซย่าของพระเอกเนี่ยเลือดเด้งเต็มแทบตลอดเวลาโดนโจมตีไม่ชะงักได้แค่นี้เองเหรอมันไม่มีท่าไม่ตายปลดล็อกอะไรเลยเหรอคุยกับเราอะในที่สุดนายก็ได้ค้นพบความจริงแล้วสินะและต่อไปนี่คือการปลดล็อกพลังของนายผมก็ส่งพระเอกไปโรงพยาบาลหน่อยก็ดีวะผมดูแล้วอาการหน้าเป็นห่วงเหมือนอาการคนจิตเวทอะเหมือนคล้ายคนอาการไพโบล่าเฮ้ยกูว่าจริงๆอาการไพโบล่ามากเลยนะคล้ายเป็นไรหรือเปล่าอ๋อพอเห็นหน้าเธอก็ไม่เป็นไรแล้วไม่เป็นไรฉันสบายดีแหมมึงจะให้ผู้หญิงเข้ามากอดหน่อยก็ไม่ได้ไม่เหลือไม่มีแล้วล่ะร่างเงาอ่ะไม่มีแล้วล่ะผู้ชายใส่ฮูดต่อไปนี้มีแต่ฉันแล้วอย่างน้อยมันก็ได้เอาละตอนนี้พระเอกก็กลับมาเป็นคนเดิมแล้วนะครับคนเดิมหมายถึงว่าไม่มีอาการหวาดกลัวอดีตวิ่งหนีแล้วก็ได้พลังที่แท้จริงของตัวเองคืนมาแล้วด้วยนะครับคลายเธอนายโอเคจริงๆใช่ไหมนายช่วยบอกอะไรฉันสักอย่างได้ไหมถ้าเล่าแล้วเรื่องมันยาวนะเอาเป็นว่าฉันตื่นมาจากพลังของเปลวไฟในปราสาทแห่งนี้フェニックスゲートを突き尽くし、ジョシアを殺した火の召喚中。ทุกคนรู้ว่าใครเป็นคนทำลายปราสาทและฆ่าน้องชายตัวเองคืออีฟิตนี่เองใช่คืนนั้นไม่ได้ทำลายทุกอย่างทั้งคนและทุกคนที่ฉันรู้จักโอ้โหก็ยังโทษตัวเองอยู่นะจริงๆมันคือสมคุณสมบัติของคนดีครับคนดีมันจะโทษถ้าเกิดเป็นคนชั่วนะวันนี้หัวล้อลั่นแล้วไม่รู้สึกอะไรเราจะหาคำตอบไปด้วยกันนะคายได้สิฉันบอกว่าเราจะหาคำตอบตรงนั้นได้นะและความจริงทุกอย่างก็จะปรากฏだからこそ分かり合える。
ขอบคุณมากนะจิลโอ้โหอันนี้แบบจิ้นแบบเป็นแฟนกันเลยแบบไม่ต้องคิดมากอะแล้วมันเอ้าน้องเรานี่เฮ้ยทำไมเขาผู้ชายมาอยู่ที่เนี่ยทำไมพี่เรามาอยู่ที่นี่ที่ฉันได้ยินมามันไม่ใช่แบบนี้เลยไม่ใช่หรอ1ชั่วโมงที่แล้วมันจะไม่เป็นอย่างนี้อ้าวทำไมไม่ลงมาเจอกันวะโอ้โหพี่น้องคาสเซิลดัสบอกนะอุ้ยโลนซ่าเป็นไรเฮ้ยมีบอยเป็นโลนซ่าด้วยเชื่อเหมือนเคโทสเลยว่ะโอ้พี่บึ้งนี่ต้องไม่ธรรมดาแน่เลยว่ะดูจากทรงแล้วอะไรอ่ะกล่องสมบัติใครบอกมาใครเป็นคนที่ทำแบบนี้กล่องนี้อย่าบอกว่าหัวคนนะอ๋อมีคนบอกว่าเป็นคนที่ชื่อซิดมึงทำอะไรอ่ะพี่เขยโทษกูข้างเลยดูดิพี่ซิดฉันจะวิ่งไปตามล่าแกแม้ว่าแกจะหนีไปเหมือนหนูเพื่อไปหลบซ่อนก็ตามฉันจะตามหาผู้ชายคนนั้นจะฆ่ามันว่าแต่หัวนี่คือว่าแต่กล่องคือหัวหรอหรืออะไรวะฉันจะบดขยี้มันฉันจะฆ่ามันฉันจะบีบหัวใจมันแล้วฉันก็จะพามันไปพบกับนรกมันคืออะไรกล่องที่ว่าเนี่ยกูว่าซิดชักแปลกๆแล้วว่ะโอ้ชักแปลกๆแล้ววะไอ้ที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรเนี่ยกองเนี่ยต้องเป็นหัวใครแน่เลยวะภาพสยอง 3,000 ตอนนี้อีก1นาทีก็จะจบ1ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวหมีก็คงมาลงเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะจบนะคิดว่าไม่น่าเกิน2วันน่าจะจบนะถ้าเกิดหมีคิดไม่คิดเกียจก่อนใครอะครับพี่ผมไม่รู้นะตกลงมันคืออะไรแต่รู้ว่าไอ้เนี่ยมันจะต้องเป็นอะไรที่ทำให้พี่เคโทษกูโกรธมากต้องกลัว18บวกมั้งเลยไม่เห็นเออคือผู้หญิงคนนั้นหรอเบเนกิต้านั่นน่ะนี่คือโดนส่งหัวมาให้เลยหรอโอ้ตายแล้วแล้วแม่งต้องโทษว่าเป็นเราทำแน่เลยว่ะโอ้โหเนื้อเรื่องกำลังเข้มข้นเลยครับตอนนี้นะเราสามารถใช้พลังอิฟฟิกเอาเวคเคนได้แล้วนะครับโดยเราสามารถคล้ายๆเป็นลิมิตเบรกนะเรากดระเบิดพลังได้เลยครับจะเข้าสู่โหมดอ๋อเขาให้เราฟันธรรมดาเว้ยจริงๆแล้วอ่ะมันจะโจมตีแรงกว่าเดิมมากเลยนะโอเคครับหมีก็ไปรอใช้ท่าโอเคครับสำหรับวันนี้ก็จบคลิปนี้ก็เดี๋ยวหมีจะทยอยลงเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดใครอยากให้กำลังใจหมีอยากให้หมีจบเร็วๆนะมาพิมพ์ใต้คอมเมนต์รัวๆเลยครับเดี๋ยวหมีรีบเล่นให้จบเลยนะครับโอเคนะครับแล้วเจอกันนะครับเดี๋ยวเรื่องกำลังเข้มข้นเลยนะ